สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงส่งคณะผู้แทนไปยังซีเรียและตุรกีตั้งแต่วันที่17ถึง21กุมภาพันธ์พระอัครสังฆราชแห่งอิตาลีคลาวดิโอกูเกโรติสมณมนตรีแห่งสำนักงานสมณมนตรีว่าด้วยกิจการพระศาสนาจักรจารีตตะวันออกจะร่วมเดินทางไปกับเลขานุการประจำสำนักสมณมนตรีพร้อมกับเลขาส่วนตัวพระอัครสังฆราชกูเกโรติจะให้การดูแลด้านจิตวิญญาณแก่ผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวและมอบความห่วงใยอย่างใกล้ชิดของสมเด็จพระสันตะปาปาต่อพวกเขาเนื่องจากไม่มีเที่ยวบินตรงไปยังซีเรียท่านต้องเดินทางผ่านเบรุตและไปเยี่ยมองค์กรที่ดำเนินการด้วยกลุ่มศาสนาเช่นหน่วยงานการช่วยเหลือโบสถ์ที่ขัดสนกลุ่มคาริตัสแห่งซีเรียและงานอภิบาลผู้ลี้ภัยของคณะเยซูอิตคณะผู้แทนไปเยือนดามัสกัสและพบปะกับบรรดาพระสังฆราชและคณะพระสงฆ์คาทอลิกและนิกายอื่นๆในเช้าวันที่21กุมภาพันธ์ผู้แทนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะเข้าพบพระสังฆราชในประเทศตุรกีและผู้แทนจากองค์การคาริตัสจากนั้นคณะผู้แทนได้กลับไปยังกรุงโรมเพื่อแบ่งปันประสบการณ์แก่สมเด็จพระสันตะปาปา